สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่บางแสน AI Studio ของเรานะครับวันนี้เราทำการทดสอบ AI 3อย่างเลยนะมี AI ในการแปลงหน้าที่ชื่อว่า Deepfake มี AI ในการแปลภาษาที่แปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษตามที่ทุกคนเห็นหน้าจอเลยนะแล้วก็มีตัวแชทบอทนะที่ทุกคนสามารถที่จะพิมพ์ในช่องแชทของ YouTubeและมันสามารถที่จะตอบโต้ได้นะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครมาตอบโต้นะมันก็จะอยู่นิ่งๆไปเรื่อยๆวันนี้ผมต้องการให้ทุกคนเห็นภาพของการเอาเทคโนโลยีมาใช้งานนะก็คือผมสามารถที่จะแปลงตัวเองให้กลายเป็นคนอื่นได้โดยการเปลี่ยนใบหน้าทุกคนคงเดาได้นะว่าใบหน้านี้คือใบหน้าของใครนะครับผมก็ทำการแปลงออกมานะให้ทุกคนเห็นภาพว่าเอ้ยเราสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะแล้วก็เอาไปทำไลฟ์สตรีมได้นะถ้าเกิดว่าเรามีแขกเข้ามาอีกคนนึงเนาะบนหน้าจอเนี่ยเราสามารถเซตหน้าจอได้ของ OBS เราดึงแขกมาอีกหนึ่งคนนะเราก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ผ่านระบบของตัว OBS Studio นะครับเพราะว่าผมแยกระหว่างภาพกับเสียงภาพผมก็ใช้ OBSนะเพราะว่ามันมีการจัดหน้าจอได้มันมีตัววิ่งได้นะมันใส่อะไรได้แล้วแต่จินตนาการของเราแต่ระบบเสียงผมก็ใช้ระบบเสียงจากไมโครโฟนของเรานะโดยที่ไมโครโฟนของเราเนี่ยต่อตรงเข้ากับ Google Meet เลยนะเป็นการแยกระบบออกมาถ้าเกิดว่ามันไปโหลดที่ OBS เนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาเยอะดังนั้นเพื่อทำให้ระบบในการถ่ายทอดสดของเราเนี่ยมันสมูทที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็คือเราก็ต้องมีการแยกระบบนะครับทีนี้พอมันอยู่ใน Google Meet เนี่ยทุกอย่างมันก็จะเป็นแบบ two-way communication แล้วนะถ้าเกิดว่าเราดึงแขกเข้ามานะแขกก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยในนี้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเนาะตอนนี้คือผมก็พูดคุยคนเดียวนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพว่าเราสามารถที่จะเอางานนี้ไปประยุกต์ใช้งานกับงานของเราได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำการสอนนะไลฟ์สตรีมอะไรต่างๆสามารถที่จะทำได้นะซึ่งวันนี้ผมก็จะเอาใบหน้าของอีลอนมัสก์นี่แหละนะในการที่จะปล่อยออกนะสู่โลกภายนอกนะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพว่าเราสามารถที่จะทำได้เราสามารถที่จะทำให้ทุกคนเห็นภาพได้ภาพที่มันถูกดัดแปลงนะมาจากในคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราไปทำห้องจริงมันไม่สามารถที่จะแปลงของจริงได้ถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันผ่านระบบคอมพิวเตอร์มันสามารถที่จะแปลงบางสิ่งบางอย่างได้ถูกป่ะมันคือมายากลน่ะคอมพิวเตอร์มันเหมือนมายากลมันสามารถทำให้เรามีความสามารถเพิ่มขึ้นถูกไหมนะของจริงเราทำไม่ได้นะถ้าเป็นห้องสอนจริงเราก็เป็นคนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าผ่านระบบออนไลน์มันจะออกมาเป็นใครก็ได้นะซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะตอนนี้ก็ผมก็สามารถที่จะเป็นคนใหม่ให้ทุกคนได้เห็นนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างเนาะว่าเราสามารถที่จะเอา AI เข้ามาช่วยในเรื่องของการศึกษาได้อย่างไรเป็นตัวอย่างจากการใช้ AI 3แบบนะแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่าผมจะมีอะไรมานำเสนออีกนะซึ่งมันสามารถที่จะมีการนำเสนอได้แล้วแต่จินตนาการของเราเลยอันนี้มันบียอนไปได้ตามจินตนาการตามความฝันของเราเลยนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันคือความเป็นจริงแล้วนะทุกคนเห็นภาพในอีกแบบนึงที่สมัยก่อนเราไม่สามารถทำได้แต่ว่าตอนนี้เราทำได้เป็นเรื่องปกติแล้วแล้วเดี๋ยวมาติดตามความสามารถของบางแสน AI Studio ของเราในตอนต่อไปครับ